Thank you. ครับสวัสดีครับก็วันนี้เป็นโปรแกรมของ Research Seminar นะครับ global citizenship series ครั้งนี้เป็นครั้งที่4นะครับหัวข้อของวันนี้นะครับก็คือประสิทธิผลของพอดแคสต์กับการเมืองนะครับโดยจะมีวิทยากรเป็นผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนินทร์ป็นศูนย์นะครับส่วนผมปราณจินตเวทเป็นผู้ดำเนินรายการครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับขอมอบเวทีให้กับพศดรชนินทร์เลยนะครับ สวัสดีทุกท่านนะคะก็วันนี้จะมาพูดคุยนะคะเป็นผลงานวิจัยในช่วงปี2,563นะคะจนถึงราวปี2,564นะคะประเด็นเกี่ยวกับพอดแคสต์นะคะกับเรื่องราวของประชาธิปไตยนะคะพอดแคสต์กับการเมืองนะคะอยาจะขออนุญาตทำการแชร์สไลด์นะคะ ก็วันนี้นะคะจะมีข้อมูลนะคะในประเด็นของทั้งการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพนะคะแล้วก็เชิงปริมาณนะคะแต่ว่าอยากจะเอามาเล่าให้ทุกท่านได้ฟังเสมือนกับเป็นเรื่องเล่านะคะในวันนี้อ่ะก่อนอื่นเลยนะคะพอเราพูดถึงคำว่าพอดแคสต์นะคะจริงๆตอนนี้มันกลายเป็นคำที่เราเรียกว่าทุกคน่ะ น่าจะแบบเอ้ยพอพูดถึงพอดแคสต์ปุ๊บนึกภาพออกนะคะนึกภาพออกว่าเราจะใช้เออเราจะฟังสื่อพอดแคสต์อย่างไรนะคะแต่ว่าชื่อหรือไม่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราย้อนไปนสักประมาณ5้ถึงหปีที่แล้วนะคะถ้าเกิดไปพูดกับใครว่าเอ้ยเราฟังพอดแคสต์นะนะคะเอาในประเทศไทยนะคะหลายคนอาจจะยังตั้งคําถามนะคะเอ๊ะสื่อนี้คืออะไระหรือว่าพอดแคสต์คืออะไรนะคะแต่ก็ในปัจจุบัน ตัดภาพมาที่2022เนี่ยเราคิดว่าโดยทั่วไปเนี่ยมันมันกลายมันผ่านจากช่วงที่แบบเป็นคำบัสเวิร์ดอะไรเรียบร้อยแล้วนะคะพอดแคสต์ Podcast เนี่ยมีที่มาจากคำสองคำนะคะก็คือคำว่า i p o d แล้วก็ Broadcasting คือจริงๆอะ่ะตอนแรกอะไม่แน่ใจว่าควรจะเรียกพอดแคสต์เนี้ยว่าอะไรนะคะครั้งแรกที่มันเกิดขึ้นนะคะเขาก็มีการตั้งชื่อนะคะออริโอบ็อกกิบ้างนะคะ ตั้งชื่อต่างๆนานาเลยค่ะจนมาได้คำหนึ่งก็คือคำว่า Podcasting นะคะแล้วก็ถามว่าทำไมมันถึงมีคำว่า iPod มาเกี่ยวข้องนะคะจริงๆแล้ว iPod เนี่ยว่าไปก็คือเป็นจุดต้นกำเนิดของ Podcast เนี่แหละค่ะนะคะ,นะคะก็ iPod เกิดปี2001นะคะแล้วก็เหมือนกับช่วงแรกๆที่เริ่มมีการใช้ Podcast เนี่ยจะอยู่ในช่วงราวปี2004นะคะแล้วเชื่อหรือไม่ว่าการใช้พอดแคสตในครั้งแรกเลยเนี่ยนะคะ เอาจริงๆก็กลุ่มแรกๆที่ใช้เนี่ยก็เป็นกลุ่มนักข่าวนะคะนักข่าวทั่วไปนี่แหละแล้วก็อยากที่จะรายงานข่าวด้านการเมืองนะคะเพราะว่าถ้าจำได้2004เนี่ยเป็นช่วงการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาพอดีนะคะพอเป็นช่วงนั้นปุ๊บก็มีความรู้สึกว่าเอ๊ะจะทำยังไงดีเพราะว่าเวลาเราเขียนข่าวบนเว็บไซต์เนี่ยคะ่ะบางทีพอเขียนเขียนไปแล้วมันยังมีข้อมูลที่เราอยากจะบรรจุอยู่อะ แต่รู้สึกว่ามันไม่ควรจะเป็นข้อมูลที่ใส่ไปด้วยการเขียนนะคะก็เลยเป็นที่มาของการเริ่มจะใส่ไฟล์เสียงนะ,ะลงไปในตัวข้อมูลนะคะแล้วก็มีกระบวนการพอ iPod เกิดขึ้นนะ,ะก็เป็นพัฒนาการเอ่อพอดแคสต์นะคะทีนี้ประเด็นหนึ่งก็คือว่าแล้วพอดแคสต์นี่เองนะคะหลายคนอาจจะเข้าใจว่ามันก็คือวิทยุ นะไม่มีอะไรตกต่างนะแต่ว่ามันมีสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากก็เป็นลักษณะนะเฉพาะของพอดแคสต์นะคะก็คือเรื่องของการกระจายฟีดนะคะที่เราจะเรียกว่า RSS ฟีดนะคะหรือว่า Really Simple Syndication นะคะหมายความว่าจริงๆสะดวกมากเลยคือคุณสามารถที่จะฟัง พอดแคสต์จากตัวแอปพลิเคชันการฟังไหนก็ได้นะคะเพราะว่าเจ้าตัว i s s เนี่แหละค่ะที่ช่วยดึงไปนะคะแต่ถ้าเมื่อเรานึกถึงพอฟังวิทยุเนาะเราอาจจะต้องจูนไปให้ตรงกับคลื่นนะคะนี่ก็คือความแตกต่างสถิติของพอดแคสต์นะคะเพื่อที่จะบอกทุกท่านว่ามันมีการเติบโตอย่างรวดเร็วจริงๆนะคะล่าสุดตัวเลขที่ไปเอามาได้นะคะก็เมษายน2021นะคะเขาก็ว่ากันว่าช่องรายการพอดแคสต์เนี่ย มีจำนวนมากกว่า2ล้านช่องนะคะแต่ต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้แอคทีฟทุกช่องนะคะแล้วก็ตอนพอดแคสต์เนี่ยมีมากกว่า48ล้านตอนนะ,ะก็อันนี้ให้เทียบกันคร่าวๆนะคะกับปี2 0 1 8เราก็จะเห็นการเติบโตนะคะผ่านไปราวส3ปีเนี่ยนะคะก็หลายเด้งอยู่นะคะสเด้งนะ,ะจาก5 0 0 0 0ช่องนี่ขึ้นเป็น2ล้านนะคะแล้วก็มีแนวโน้มที่จะเพิ่มมากขึ้นไปเรื่อยๆสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเนี่ยให้ไปที่เว็บไซต์นี้นะคะ podcastinsight.com นะคะ ทีนี้ประเด็นก็คือว่าพอดแคสต์เนี่ยค่ะถ้าพูดแบบเร,เร็วก็คือเวลาเราพูดถึงพอดแคสต์พอดแคสต์นี่คือสื่อใหม่นะคะนิวมีเดียแต่ถ้าเราถามวนะ่ในบรรดาคําว่านิวมีเดียแล้วมันจะต่างจากโอมีเดียอย่างไรนะคะตัวอย่างสื่อใหม่นะคะเขาบอกว่าอะไรก็ตามที่จะบอกว่าเป็นสื่อใหม่เนี่ยมันคือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะคะดังนั้นถ้าเรานึกภาพหนังสือพิมพ์นี่ไม่ใช่สื่อใหม่นะคะแต่สามารถกลาย ไปสู่สื่อใหม่ได้ด้วยการเป็นหนึ่งสุดทีมสมมุติ The Wall Street Journal นะคะเราก็เอาไปแปะไว้บนเว็บไซต์นะคะนี่ก็กลายเป็นการเหมือนกับปรับตัวจากสื่อเก่าเนี่ยนะคะเราก็เอาสื่อเก่านได้แหละแต่เคลื่อนย้ายไปสู่นะสิ่งที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตนะคะดังนั้นตัวอย่างของเอ่อสื่อใหม่นะคะเว็บไซต์บลอ็อกอีเมลนะคะเครือข่ายโซเชียลมีเดียนะคะอันนี้จะขออนุญาตไปอย่างเร็วๆนะคะเอาล่ะมาถึงเรื่องของการวิจัยของเราสักทีนะคะ คือตั้งคำถามว่าเอ๊ะทำไมถึงสนใจที่จะวิจัยเรื่องเกี่ยวกับพอดแคสต์นะคะแล้วมันไปเกี่ยวข้องกับการเมืองอย่างไรนะคะพอดแคสต์กับการเมืองประเด็นก็คือพอค้นหาค่ะถึงเรื่องราวของการวิจัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับพอดแคสต์เนี่ยงานชิน้นแรกๆที่พบจะเป็นงานเกี่ยวกับด้านการศึกษาอันนะี้ภาคภาษาไทยนะ,ะด้านการศึกษาถัดมาแน่นอนค่าก็จะเป็นงานในเชิงมิติทางด้านนิเทศะนะที่จะพูดเรื่องราวของ ศึกษาเรื่องพอดแคสต์นะคะเราก็เห็นว่าตรงเนี้ยมันยังจะมีช่องว่างอยู่ที่ว่าเออยังไม่ได้มีคนเข้าไปล้วงลับนะคะว่าเอพอดแคสต์ s, ออกับการเมืองเนี่ยมันเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะแล้วประสิทธิผลของมันเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะเราก็เลยให้ความสนใจในประเด็นนี้นะคะทีนี้มาดูงานของต่างประเทศคือเอาเข้อจริงแล้วถึงแม้พอดแคสต์ s, เนี่ยมันจะผ่านในช่วงยุคที่เป็นบัสเวิร์ดไปแล้วนะคะเป็นช่วงที่คนรู้จักไปแล้วคนอเมริกาในครัวเรือนนี่คือจํานวนมากคือ เข้าใจว่าพอดแคสต์คืออะไรฟังพอดแคสต์แต่ว่างานที่ศึกษาเหมือนกันเลยค่ะคือในประเทศไทยเนี่ยเราพบว่ายังไม่ได้มีการศึกษาเนพอดแคสต์กับการเมืองแต่ว่าถ้าเป็นในต่างประเทศก็ไม่ได้มีการศึกษาจํานวนมากเช่นกันนะคะนี่ก็เอาตัวอย่างของงานมาประมาณ2ชิ้นนะคะแต่ถ้าท่านไปเซิร์ชตามแบบสกอ o l า r กูเกิลสกอ o l า r เนี่ยก็จะพบว่ามันไม่ได้มีเยอะอะค่ะ Uh, งานชิ้นที่หนึ่งนะคะ Listening in นะคะ Building a profile of podcast uh, users and analyzing their political participation นะคะแต่ว่าวันนี้อยากจะมาคุยนิดนึงกับงานชิ้นที่สองพอรู้สึกว่างานชิ้นที่สองเนี่ยเป็นตัวจุดประกายมากๆเลยที่ทำให้รู้สึกว่าเฮ้ย podcast นี่มันมีคุณค่าต่อเรื่องราวของการมีส่วนร่วมทางการเมืองจริงๆนะคะ uh, งานชิ้นนี้มีชื่อว่านะคะ How do social media transform politics นะคะ The role of a podcast นะคะตอนแรก อ่านไม่ออกนะคะคือพอดแคสต์นี่เป็นพอดแคสต์ภาษาเกาหลีนะคะเข้าใจว่าอ่านว่านานานึ่งนา,นาอื่นออกรมสุดะนะคะเป็นภาษาเกาหลีนะคะดังนั้นออสิ่งหนึ่งที่จะต้องตั้งคําถามคือว่าทําไมมันมีงานพอดแคสต์เกี่ยวกับเกาหลีขึ้นมาได้ในยุคปี2015คําตอบก็คือว่า 1. ถ้าคุณไปดูอินเทอร์เน็ตเพเนเทรชันเรนะคะในเกาหลีใต้นี่ก็มีสูงมากนะคะประการถัดไปก็คือ เขาจะมีการวัดเหมือนกันค่ะว่าประเทศไหนรัฐ,รฐไหนเนี่ยนะคนมีวัฒนธรรมที่ชื่นชอบกับการบริโภคสื่อประเภทพอดแคสต์คือคนชอบฟังพอดแคสต์ปรากฏว่าานในเอเชียนเนี่ยค่ะเกาหลีใต้นี่จัดว่าคือเป็นประเทศที่ท็อปเลยนะคะที่คนนิยมฟังพอดแคสต์นะคะดังนั้นคือรายการพอดแคสต์ที่ว่านี้มาได้จังหวะกับการที่คนในรัฐเนี่ยรับสื่อพอดีนะคะ นี่นี่นะคะคือไม่กล้าพูดภาษาเกาหลีมากนะคะแต่ว่าพอดแคสต์นี้นะคะในภาคที่แปลแล้วเป็นภาษาไทยนะคะรายการนี้นะกรมสุดะเนี่ยนะคะแปลว่าฉันคือพังพรพอเราฟังคําว่าฉันคือพังพรแล้วเราไม่ได้มีความรู้สึกว่าเออพังพรแล้วมันแปลว่าอะไรนะคะแต่ว่าถ้าเป็นศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยออตัวคาว่าฉันคือพังพรเนี่ยพังพรเนะี่ยมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความแบบเจ้าเล่ห์นะคะ พอร์ตแคสต์จริงเป็นพอดแคสต์ด้านการเมืองนะคะจัดโดยพอดแคสเตอร์4คนตามรูปนี้เลยนะคะแล้วก็แต่ละคนเนี่ยมีแบ็กกราวน์นะคะมีอาชีพที่หลากหลายพอดแคสต์ podcast เนี่ยนะคะต้องบอกว่าเป็นการทำจงใจอ่ะเป็นพอดแคสต์เพื่อรีเมียงบัคโดยเฉพาะนะคะเออเป็นซึ่งเป็นประธานาธิบดีที่ปัจจุบันก็ถูก สารตัดสินนี่แล้วนะคะเป็นคดีข้อหาคอร์รัปชันนะคะจะเห็นได้ว่าสักช่วง2อสาคนประธานทิพดีของเกาหลีใต้นี่ก็มีมีเรื่องของคดีเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะนี่ผ่านไปแต่ว่าในช่วงที่ลีเบียงบักเนี่ยกำลังขึ้นอยู่ในจุดสูงสุดครองอำนาจเนี่ยถามว่าทำไมอยู่ดีๆพอดแคสต์ Podcast รายการหนึ่งเนี่ยถึงเป็นสิ่งที่เราต้องเอามาพูดนะคะปรากฏว่าพอเข้าไปดูในประเด็นเรื่องของ กฎหมายนะคะหรือประเด็นเรื่องของสื่อของเกาหลีใต้เนี่ยเราพบว่ามันมีกระบวนการเซ็นเซอร์สื่อนะคะของเกาหลีใต้ส่งผลให้สื่อหลักเนี่ยไม่ได้เหมือนกับไม่ได้เล่นะในประเด็นการวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลแต่รายการชั้นคือพังพอนเนี่ยอันนี้บอกตามตรงว่าไม่แน่ใจว่าใครคือพังพอเพราะว่ารายการจะออกแนวเหมือนกับ อุ้ยแบบประธานาธิบดีดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะคะคือแบบออกแนวพูดในแง่ชื่นชมแต่คนฟังจะรู้กันว่าออการพูดทั้งหมดนั้นไม่ได้ชื่นชมมันคือการวิพากแต่เป็นการวิพากแบบเ,ออเราอาจจะเรียกว่าโอ้โหมีจินตนาการสูงนะคะปรากฏว่ามียอดดาวน์โหลดนะคะในการฟังรายการพอดแคสต์นั้ถล่มทลายนะคะประมาณการว่ามีอยู่สักกล่าว6ล้านครั้งได้นะคะถ้าเป็นปีคิดวศกราดก็คือรายการเนี้ยปัจจุบันไม่มีแล้วนะคะแต่จัดขึ้นในช่วงปี2011 ะะถึงปี2012นะคะแล้วก็จบไปถือได้ว่าแล้วเกี่ยวอะไรกับโอเคนอกจากบอกว่าเป็นการวิพากษ์นะคะประธานทิฟดีแบบสร้างแบบเชิงสร้างสรรค์นะคะคือเหมือนเอ๊ะว่าเราหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่นอกจากนั้นยังไงอีกปรากฏว่าคือจริงๆถ้าดูประวัติรีเมงบักเนี่ยเขาเคลื่อนย้ายตัวเองมาจากก่อนที่จะเป็นประธานทิฟดีอนะ,ะเขาเป็นนาย,ยกเทศมนตรีโซลมาก่อนนะคะปรากฏว่าผลจากพอดแคสต์รายการในที่มันดังมากเนี่ย ทำให้ผู้สมัครนะคะที่จะเป็นเหมือนเบอร์หนึ่งของโซ,โซเนี่ยแทนที่จะได้มาจากการเป็นคนของรัฐเนี่ยนะคะกลายเป็นผู้สมัครคนอื่นน่ะเขาเลยบอกว่าจริงๆแล้วพอดแคสต์นะคะเป็นการคาดการว่าพอดแคสต์รายการนี้มีผลจริงๆต่อการทําให้ประชาชนโดยเฉพาะในเมืองโซเนี่ยนะะซึ่งมีการเข้าถึงพอดแคสต์ได้เยอะมากเปลี่ยนผลการเลือกตั้งจากการฟังรายการนี้นะคะเอออันนี้น่าสนใจนะคะ ออันนี้จะไปเชิงทฤษฎีแบบเร็วๆนะคะต้องบอกว่าถ้าเราไปดูเรื่องของการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยสิ่งที่ส่วนตัวรู้สึกว่าน่าสนใจคือเราค้นพบว่า,วาการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยเอาจริงๆเนี่ยเป็นาการมาก่อนการของคำว่า mass uh, communication นะการสื่อสารมวลชนก่อนหน้านั้นน่ะมันจะเป็นคำว่า propaganda มาก่อนนะคะถามว่า การสื่อสารที่เริ่มต้นก็คือการสื่อสารทางการเมืองนี่แหละอาจจะพูดดูวนๆนะแต่หมายถึงว่าในช่วงสงครามโลกก็ดีอะไรแบบเนี้ยนะคะรัฐเองเนี่ยพยายามมีการจะสร้างโฆษณาชวนเชื่อนะ,ะแล้วเป็นการแข่งขันระหว่างโฆษณาชวนเชื่อให้คนมาเชื่อว่าเออตกลงเรากําลังทําอะไรแล้วความหวังความคาดหวังของรัฐแล้วประชาชนจะเป็นอย่างไรนะ,ะมันก็เลยเป็นเรื่องราวของอคำว่าวเนี่ยพวกพาร์เกนดานะคะปรากฏว่าพอผ่านไปสักพักนะคะ ถึงจะมีคําว่า mass communication ขึ้นมานะคะก็เลยบอกว่าเอ้จริงๆแล้วใน,นการสื่อสารมวลชนมีที่มาจากเรื่องราวของการเมืองเหมือนกันนะนะคะไปอย่างรวดเร็วทีนี้เมื่อกี้งานของ podcast นะที่พยายามจะบอกว่าโอ้มีผลต่อการแบบให้ประชาชนตัดสินใจแบบเลือกอะไรก็ได้ที่เป็นตรงข้ามกับประธานที่ดีอดีตประธานที่ดีเลียมิงบัคนะคะแต่ว่างานชิ้นแรกที่ถูกพูดถึงและถูกอ้างอิงเป็นอย่างมากนะคะงานด้านการสื่อสารทางการเมืองเนี่ย เป็นการเก็บข้อมูลนะคะชื่อว่า how the voters makes up his mind in a presidential campaign นะคะเก็บข้อมูลการออกเสยียงนะคะเลือกตั้งประธาน,นาธิบดีสหรัฐอเมริกาในปี1940นะคะตอนแรกเก็บกลุ่มตัวอย่างประมาณ600แล้วก็ค่อยๆขยายไปคือเป็นที่น่าเสียดายนะเขาเก็บในเขตอีริของโอไฮโอเล้วเสียดายอย่างนึงว่าตอนที่เก็บ1940เนี่ยคือถ้าจะเก็บแล้วรู้สึกว่าเอ้ย สื่อกับการเมืองแล้วมันมีผลยังไงนะของการสื่อสารทางการเมืองเนี่ยจริง,รงๆน่าจะเก็บช่วงหลัง1960เนแต่เพื่นงานนี้เป็นงานแรกที่แบบถูกพูดถึงเยอะเพราะอะไรถึงบอกว่าเอ๊ะจริงๆควรจะเก็บสัก1950ไปแล้วหรือ1960เพราะว่าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ครอบครัวอเมริกันมีโทรทัศน์เรียบร้อยในครัวเรือนนะคะถ้า1 9 6 0นี่คือจานวนมากมีโทรทัศน์ในครัวเรือนเรียบร้อยแล้วแต่ช่วง19 4 0เนี่ยมันอาจจะยังค่อนข้างพูดได้ยากกททีี่ตึนะคะุคจม ทรทัดเป็นแบบทุกเครื่องในบ้านนะคะงานชิ้นเนี้ยบอกว่าสื่ออ่ะมีผลไม่มากนะคือมีผลน้อยเลยแหละต่อการที่จะแบบเหมือนคือเราอาจจะคิดว่าสื่ออุ้ยพอดูไปพิธีกรพูดอะไรเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยสมมติเขาบอกว่าเฮ้ยไปเลือกตั้งประธานดีคนนี้แล้วคนไปเขาบอกไม่จริงๆสื่อเนี่ยสากมากที่จะมีผลทางด้านเนี้ยนะคะ น้อยน้อยมากนะคะสิ่งที่เขาเห็นว่ามันมีผลมากที่สุดที่จะทำให้คนเนี่ยเออแบบเหมือนกับการไปเลือกตั้งกระบวนการตัดสินใจเนี่ยคือการพูดปากต่อปาก,ปากเท่านั้นเองนะคะดังนั้นงานชิน้ีก็เหมือนกับสำหรับใครก็ตามที่คาดหวังว่าสื่อจะมีบทบาทก็ไม่มากนักนะคะโอเค Uh, มันก็จะมีอีกงานหนึ่งนะคะนี่จะแบบผ่านไปเร็วๆที่พูดถึงเรื่องราวของเอา้าถ้างั้นเราควรจะพูดถึงเรื่องของโซเชียลมีเดียนะคะกับเหตุการณ์ของอารับสปริงแต่ก็มีการถกเถียงกันอีกนะคะอย่างนอริสนี่จริงดังมากนะคะถ้าใครทำด้านการการเลือกตั้งนะปิป้านอริสนะคะก็บอกว่าเออจริงๆไม่ควรจะให้เครดิตเกี่ยวกับอของโซเชียลมีเดียอย่างเดียวนะคะควรจะให้เครดิตอย่างอื่นด้วย ที่จะมาสึ้นสุดเป็นเหตุการณ์อารับสปริงนะคะดังนั้นแปลว่าดีเบตเนี่ยมันมีอยู่แล้วว่าแบบเอะตกลงโซเชียลมีเดียสื่อมีผลไหมนะนะคะบางคนก็บอกว่าเอยใช่บางคนก็บอกว่าเอย,อ,อ,ยอย่าเหมารวมนะคะโอเคอันนี้จะขออนุญาตไปนิดนึงเพราะว่าสิ่งงานที่เรางานที่เราทำเนะะี่ยค่ะเราจะเปรียบเทียบสื่อพอดแคสต์การเมืองโดยเลือกบางช่องนะ,ะของสหรัฐอเมริกามานะคะ บางช่องของสหราชอาณาจักรนะคะและบางช่องของไทยนะที่เป็นพอดแคสต์ที่เกี่ยวกับการเมืองนะคะโดยเราแบ่งสับเซตย่อยออกเป็น3กลุ่มอีกนะคะ,ะ,คะก็คือพอดแคสต์ Podcast ที่จัดโดยกลุ่มสื่อสารมวลชนนะ,ะพวกนักข่าวองค์กรทั้งหลายะะกลุ่มที่1 2ึ่งสองพอดแคสต์รายการพอดแคสต์ที่จัดโดยนักการเมืองจริงๆนะคะแล้วก็3รายการพอดแคสต์ที่จัดโดยนักวิชาการ ทีนี้พอเปรียบเทียบอเมริกาสหรัฐสหราชอาณาจักรและไทยเนี่ยประเด็นหนึ่งที่เรารู้สึกว่าจะต้องพูดขึ้นมาก็คือประเด็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายนะคะกฎหมายอเมริกาเนี่ยชัดเจนที่เน้นเรื่องของ Freedom of Speech มากนะคะเพราะว่าในนี้บอกเลยนะคะห้ามมิให้สภาคองเกรสนะฝ่ายนิติบัญญัติทำการผ่านกฎหมายประเด็นประการใดก็ตามที่ไปจำกัดเสรีภาพในการพูดและเสรีภาพของสื่อนะคะ คือหลายๆคนมักจะพออ่านในลักษณะเช่นนี่นะคะ,ะศึกษารัฐธรรมนูญเนี่ยก็จะบอกว่าอุ้ยประเทศนี้เราพูดอะไรก็ได้นะคะไม่มีความผิดนะคะ,ะมิติหนึ่งก็งคือว่าอันนี้เป็นเรื่องของรัฐธรรมนูญฉบับกลางนะคะแต่อย่าลืมว่าในรัฐก,ก็มีกฎหมายระดับรัฐนะคะจะหลีกเลี่ยงการใช้คําว่าโมลรัฐนะคะแต่หมายถึงอันนั้นแหละในรัฐก,ก็มีการใช้กฎหมายระดับรัฐนอกจากนั้นมันยังมีเรื่องของเอกชนก็สามารถใช้ สิทธิ์ของความเป็นเอกชนในการออกกฎได้อีกนะคะดังนั้นเ,เราก็จะเห็นเหตุการณ์เดี๋ยวจะเล่าต่อนะคะแต่ถามว่าเอาเมริกาเองนี่มีองค์กรที่กํากับสื่อไหมนะ,ะบ้านเรามีกสทชาเอเมริกาก็มี FCC นะคะแต่เป็น FCC เนี่ยหน้าที่ก็คือแค่หน่วยงานอำนวยความสะดวกสนับสนุนนะคะแบบไปเร็วๆฟึกบเ,เ,เหตุการณ์มาแล้วนะะที่บอกว่าเออจริงๆเราเหมือนจะมีเสรีภาพในการพูดเนาะเสรีภาพในสื่อนะคะ แต่ว่ามันก็จะมีอะไรบางอย่างแหละที่จะทําให้เราไปได้ไม่สุดยกตัวอ,อย่างเช่นโดนัลด์ทรัมป์ที่ถูกแบนทวิตเตอร์ไปตลอดการนะคะาจากการที่แบบไปเหมือนกับเบรกกฎของ Twitter นะคะนี่ก็เราก็พูดถึงกฎเอกชนนะซึ่งอาจจะไม่แปลกใจแต่มันมีอีกคดีนึงนะคะซึ่งเขาบอกว่าเป็นกรณีแรกนะ,ะในประวัติศาสตร์การจัดรายการพอดแคสต์ที่ถูกฟ้องนะคะก็คือรายการ s t o ทาท่านไปฟังได้นะข้อหาที่ฟ้องกันก็คือว่าเฮ้ เอาเรื่องของคนที่เสียชีวิตมาพูดโดยที่เขาอาจจะไม่ได้แบบอยากให้เปิดเผยแต่แบบเอาเรื่องของคนที่ไม่ได้อยากจะให้มาเปิดเผยมาเปิดเผยหรือเปล่านะคะหรือว่าเขาเสียชีวิตไปแล้วคุณจะพูดถึงชีวิตของคนคนนี้อย่างไรก็ได้นะก็คือเอสเาวนะคะเขาก็ไปดูว่าเอ้มันมีกฎหมายอันหนึ่งนะคะอา a ์เบอเมอร์ไรท์ออฟพา i ์พลิซนะคะปรากฏว่ายังไม่ทันตัดสินก็คือเคสนี้ไปตกลงกันนอกศาลเรียบร้อยนะเราก็ไม่รู้ว่าจ่ายค่าเสียหายไปเท่าไหร่นะก็ เป็นสองเคสที่มาเล่าอของสหราชอาณาจักรนะคะของที่นี่ก็มีเรียกว่า o f c o m นะคะคือตรงนี้น่าสนใจอย่างอเมริกาเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเส้นเนี่ยมัน,ค,นค่อนข้างที่จะแบบเบลอๆหน่อยนะคะแต่ของสหราชอาณาจักรเนี่ยมันจะมีกฎหมายหลายตัวเหมือนกันที่เกี่ยวข้องกับสื่อนะคะซึ่งเขาก็จะมีบทลงโทษด,ด้วยนะคะขอยกตัวอย่าง เขาบอกว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังสำหรับสื่อก็คือกฎหมายว่าด้วยการบินประมาทนะแล้วก็ว่าด้วยความเป็นส่วนบุคคลนะคะซึ่งแต่ต้องบอกว่ามันไม่ใช่คดีอาญาบอกทุกท่านก่อนนะคะเป็นคดีแพง่งดังนั้นสิ่งที่สื่อระวังคือ,อเหมือนกับระวังในการที่จะเสียทรัพย์สิสนน่ะจากการถูกฟ้องนะคะโอเคถัดไปนะคะอันนี้มาแล้วจริงๆเราวิเคราะห์10บรายการนะคะก็อาจจะแบบไปอย่างรวดเร็วนะคะทุกท่านต้องขออนุญาตสิบรายการที่ว่านี้ วิธีการของเราก็คือว่าเราเลือกจากแรงกิ้งนะคะของรายการเอ่อพอดแคสต์ด้านการเมืองยังริกานี้รายการการเมืองเยอะมากมันจะทําให้เราเห็นแรงกิ้งเราก็จะเอาแรงแบบบนๆมานะคะแรงท็อปไปหละจากเว็บไซต์ c h a r t เทเบนะคะที่บอกแรงเราก็เอารายการ NPR นะคะ The NPR p o l i t i c a podcast the journal ซึ่งอันนี้น่าสนใจเพราะว่าเป็นการทําร่วมกันระหว่าง Wall Street Journal กับ Kim เ e ดมิซึ่งเป็นบริษัทที่ทำพอดแคส เพื่อพอดแคสต์เลยนะคะแล้วก็ Spotify ซื้อ i m m e ดตมิเดียไปในราคามันสองร้อยกว่าล้านเหรียญสหรัฐนะคะแล้วก็อีกอันที่เปรียบเทียบก็คืออ g ตาเลียนนะคะรายการ politics weekly นะคะสิ่งหนึ่งที่คนพบนะคะอันนี้จะแบบยังไม่ทีว่าเร็วๆนะคะก็เราวิเคราะห์ในช่วงปี2020วิธีการคือเราจะเลือกมาสักหนึ่งวีปนะคะในลักษณะเดียวกันว่าในแต่ละสัปดาห์เนี่ยรายการ เราก็จะฟังเท่าๆกันของทุกรายการนะคะในวีกนั้นเราก็จะแปลนะคะกัแบคอนเทนต์อาลิศิษเราก็จะแปลทุกคําพูดที่มีการพูดกันในนั้นนะคะแปลลงมาแปลลงมาแล้วก็จะบอกว่าแต่ละตอนนะคะหรือสื่อเนี่ยพยายามจะเหมือนกับเป็นตอนที่จะพูดถึงใครเป็นหลักนะคะปรากฏว,ว่านะ่าสนใจแม้กระทั่งในช่วงของการเลือกตั้งอะนะคะก็ปลายเป็นว่าโดนัลด์ทรัมป์เองก็แบบ ถูกพูดถึงมากกว่าโจไบเดนนะ่ะแล้วก็คนอื่นๆนี่คือเป็นเหมือนกับรวมๆกันนะคะคนอื่นๆก็คือถูกพูดถึงค่อนข้างน้อยอยันนี้นสำหรับเออ p o l i t i c podcast นะ,ะแล้วก็หลักๆเขาเลยคือเขาเน้นแต่การเมืองอเมริกานะคะทีนี้เราก็ไปได้ข้อมูลจาก Pew Research นะคะคนพบว่าคนที่ฟังเอ่อ NPR เนี่ยนะคะเป็นคนที่ฉลาด นะเรารูจะใช้คําไหนดีคือหมายความว่าเขามีคําถามชุดนี้ให้ตอบนะพักกันเหมือนไหน้อ,องเสียงข้างมากในสภาผู้แทนอัตราการว่างงานในปัจจุบันเป็นอย่างไรประเทศอะไรเอ่ยที่มีผู้นําชื่อแองเจล่ามุรเกลนะคะผู้สมัครรับเลือกตั้งประธานดีคนไหนมีนโยบายต้องการเก็บภาษีผู้ที่มีไรายได้สูงนะคะปรากฏคนตอบถูกหมดเลยสีข้อสามเปอร์เซเยอะกว่าคนดู CNN นเะคะเยอะกว่าคนที่อ่านอ uh, s a อ o d a y เขาเลยบอกผู้ฟังเอ็นพีอาร์พอดแคสต์ที่เป็นคนที่มีความรู้แต่ต้องบอกว่า ตัวรายงานเนี่ยจะคิดเห็นตรงกันว่าหนึ่งคนที่ฟังพอดแคสต์นะคะจะมีการศึกษาสูงก็คือมีการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปอันนี้ของเมิกานะคะมีรายได้สูงเหนือค่าเฉลี่ยของประชากรสหรัฐนะคะในเถิงครัวเรือนแล้วก็ถัดไปคือ o y ย l ี y ชอบคํานี้มากเลยเพราะว่าพอดแคสต์เนี่ยมันอาจจะต่างจากสื่ออื่นตรงที่มันต้องฟังอย่างตั้งใจและนานนะคะประมาณนี้ ่าถัดไปนะคะเป็น The Journal นะคะ The Journal นี่คือที่เลือกมาเพราะรู้สึกว่ามันเป็นรายการเชิงลึกครั้งแรกเหมือนกันที่เอา Wall Street Journal อะที่เป็นสื่อเก่ามาก่อนเนาะแล้วก็ขยับไปอีกตัวเองเข้ามาอยู่ในสื่อใหม่นั้นแปลว่าเขาต้องเห็นอะไรบางอย่างเขาถึงเลือกที่จะโคกับบริษัทที่ทำ podcast โดยเฉพาะคือพยายามที่จะเล่าข่าวให้มันสนุกขึ้นให้มันมีความลึกขึ้นให้มันเหมือนกับเป็น investigative journalism ซึ่ง มันก็สนุกจริงๆคือแทนที่จะเป็นข่าวการเมืองเขาเอาเรื่องเงินธุรกิจการเมืองนั่นแหละอำนาจเนี่ยมารวมกันแล้วก็เอาเรื่องราวจากทั่วประเทศเลยมาเล่านะคะนี่ก็เป็นจุดเด่นของเขาถัดไปเป็น politics weekly จุดนี้จะทำให้เราเห็นละว,ว่ารายการในอเมริกากับอังกฤษเนี่ยต่างก,กันมากเลยในแง่นึงคือเราเชื่อว่าพาะสื่ออเมริกาเนี่ยเราเสพค่อนข้างเยอะ แล้วเขาก็มีความระวังว่าคนที่ฟังสื่อเขาเนี่ยจะเป็นชาวต่างชาติอะที่ฟังภาษาอังกฤษเมื่อไรก็ตามที่มีการแนะนำนะคะมีมีการแนะนำตัวตัวละครทางการเมืองอะเช่นคนนี้เป็นรัฐมนตรีกระทรวงต่างประเทศหรือไงเขาจะพูดชื่อแล้วก็แนะนาําว่าคือใครปัญหาของพอดแคสต์ภาคภาษาอังกฤษของสหรชาชอาณาจักรแทบทุกรายการคือ เหมือนกับทาเก็ตเฉพาะคนพิ i เ h อย่างเดียวนะคะแปลว่าเวลาพูดชื่ออะไรมาคุณต้องรู้เลยว่าเขาเป็นใครนะคะก็จะทําให้คนฟังที่ไม่ได้เป็นคนพิท i s ะรู้สึกได้เลยว่าเ,เราเข้าใจเนื้อหาน้อยลงจริงๆนะคะอ่ะซึ่ง The Guardian เนี่ยมันจะออกแนวถ้าใครติดตามก็จะแบบอารมณ์เลฟบิงนะคะซึ่งเป็นสื่อหลักด้วยนะในอังในอังกฤษเนี่ยนะคะแต่ว่าเป็นรายการที่ใช้ภาษาแบบ ไม่เหมาะสมอ่ะคือมีคำหยาบนะคะน่าสนใจมากแล้วก็วิกไก่เนี่ยเขามีคำหยาบเนี่ยเขาก็จะมีสัญลักษณ์ E ไว้หลังรายการนะคะเหมือนเราจะทําสถิติไว้จะมีประมาณสักหลักอยู่ราวๆหนประมาณเนี้ยค่ะที่มีการใช้คำหยาบนะคะในเดอะการ d เดีถัดไปเป็นพอดแคสต์ด้านการเมืองโดยนักการเมืองนะคะรายการซ้ายมือนะคะชื่อว่า With her นะคะ เดี๋ยวจะไปดูว่าเป็นใครเนาะเดี๋ยวค่อยเฉลยนะคะถัดไปก็คือ reasons to be cheerful นะคะหลายคนอาจจะไม่คุ้นแต่ว่าเอ็ดมิลลิแบนเนี่ยเคยเป็นอดีตนะหัวหน้าพักเลเบอร์มาก่อนนะพักแรงงานนะแล้วก็เจฟฟลอยนะซึ่งอยู่ในวงการสื่อสารมวลชนนะคะรายการนี้พยายามทำให้สนุกสนานมากกว่าโอ้ยวันนี้เรามี reasons to be cheerful หรือเปล่านะ,ะเวลาเขาพูดเอาล่ะคือคอนเซปต์เนี้ยอันนี้น่าสนใจมากอย่างกรณีฮิลลารีคลินตันเนี่ยเป็น ผู้สมัครชิงประธานาธิบดีคนแรกในประวัติศอเมริกาที่ทำรายการพอดแคสต์เพื่อหาเสียงเลือกตั้งแล้วเราก็อาจจะไม่อยากเชื่อคมาจากคีลิคินตันแต่คุณอย่าลืมนะคะว่าคู่แข่งก็คือโดนัลด์ทรัมป์นะซึ่งอยู่ในเบบี้บูมเมอร์อะไรอเงี้ยเหมือนกันนะคะปรากฏว,ว่าเขาจะใช้เป็นคัลเลอร์โคดแม่ถ้าเห็นก็คือเป็นสีสีของพรรคหนุทํำนองว่าเดโมแครตเขาเนี่ยแต่แบบทำให้มันจางๆนะ แล้วก็คอนเซ็ปต์ก็คือ I'm with her ใช่ไหมคะของฮิ l a r y รายการพอดแคสต์ก็เลยเป็น with her คือตอนแรกอะเราเข้าใจว่าเป็นแฟนคลับรายการมาจัดให้แต่ไปมา,มาพอไปค้นคืออา้าวมันเป็นเหมือนกับบริษัทนั่นแหละคล้ายๆอารมณ์แบบอ่ะเขาก็บอกว่าคนจัดบอกว่าเออผมเป็นเจ้าของบริษัทเล็กๆชื่อนี้แต่มันคือสุดท้ายมันคือการ PR เนาะมันมีการสำรวจว่าฮิลารีคินตันมี p e r f o r m มน c ์ที่ดีมากเวลาเจอแบบ face to face นะคะ กับทละเรือนเขาที่เขาไปหาเสียงประชาชนเนี่ยแต่เมื่อไรก็ตามที่ไปสู่พับลิกขนาดใหญ่จำนวนคนเยอะๆนะคะเพอร์ฟอร์แมนซ์ของฮิลลารีคลินตันทำคะแนนไม่ดีจะมีตรงไหนนะที่จะลดช่องว่างระหว่างการทำคะแนนนี้นะคะก็เลยเป็นที่มาของวิเทอร์นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ส่วนตัวเดียนวิเคราะห์นะ,ะแต่ถ้าไปดูบทสัมภาษณ์เขาจะบอกว่ามันมีหนึ่งกลุ่มที่ ทีมของการหาเสียงเลือกตั้งรู้สึกว่าอยากจะได้จากกลุ่มนี้และอาจจะเข้าไม่ถึงด้วยวัก็คือกลุ่มเยาวชนเป็นความเชื่อว่ากลุ่มเยาวชนจะฟังพอดแคสต์ก็เลยจัดรายการซึ่งมันตอบโจทย์มากในแง่ส่วนตัวนะในแง่ว่าเฮเลอรี่ก็จะพูดให้คือพิธีกรครั้งนร้นถามว่าเราควรจะเรียกคุณว่าอะไรมาดามแบบมิสโนลี uh, ่นนเฮเลอรี่บอก you can call me whatever you want นะ you can call me hey, you you can call me hillary คือมันทําให้รู้สึกว่าเราฟังพอดแคสต์นี่แหละแต่เขาพูดกับเราโดยตรงอันนี้เราคือรู้สึกว่าเป็นลักษณะสําคัญมากของพอดแคสต์มันเลยทําให้เราคิดว่านะว่าคนที่ฟังจะต้องเกิดความรู้สึกว้าวว้าวซ่ามีแรงบันดาลใจจากการฟังเฮเลรีคลนตันหาไม่ได้เฮ้ยเาเศร้ามากเลยมันเป็นเหมือนงานในช่วงปี1940มากเลยอะคือเราก็มาดูคะแนน ตอนที่จะดูคะแนนเนี่ยเราดูคะแนนของสาหารัฐอเมริกานะคะหมายความว่าถ้าคุณจะไปเก็บคะแนนเนี่ยดูจากพอดแคสต์ว่าเป็นของไทยไม่ได้เนาะมันจะเป็นคะแนนอีกช่องคนไทยให้อันนี้เราต้องเข้าไปแบบถ้าคุณนึกถึง VPN เงี้ยอ่ะเราเข้าไปดูของอเมริการายการอืนะ่นๆอ่ะมันก็จะอยู่ที่คะแนนห้าสี่หนึ่งบ้างสองบ้างสามบ้างแต่จะไม่มีอะไรหนักเท่านี้อีกแล้วก็คือไม่รักก็เกลียดกันของฮิลารีนนี่ชัดมากคือมีแค่ คนที่รักเธอจริงๆเป็นสปอร์เตอร์จริงๆกับคนที่ไม่เอาเธอเลยมาเพื่อคงอาจจะไม่ฟังด้วยอ่ะแล้วก็คือจะมาคอมเมนต์วิพากษ์เธออย่าลืมว่าพอดแคสต์นี่มันอาจจะสื่อสารทางการเดียวเออรูปแบบเดียวจริงนะคะแต่ว่าเราสามารถจะคอมเมนต์ได้เนาะอันนี้ก็เอาจาก Apple Podcast คอมเมนต์ว่าอะไรบ้างอ่ะมาเชิงบวกนะคะเชิงบวกก็แบบฮูฮิลลารีนี่แบบ ดีจังอะไรเนี่ยนะคะแต่ว่าอ่ะมีอันนึงฮิลารีคลินตันคืออาชญากรนะคะโกหกผู้ทรยศนะคะเป็นผู้สมัครเปิดเลือกตั้งที่แย่ที่สุดในประวัติศาสตร์สมัยใหม่โอ้โหมันมันแรงมากนะ้วสำหรับเราอ่ะมาถึงท่านแฟนท็อปแรงบันดาลใจอย่างมหาศาลเป็นชาวอเมริกันที่แท้์ชูพอดิษฐ์แท้จริงนะคะคือมีแค่สองฝั่งจริงๆมันทำให้รู้สึกเลยนะจากคอมเมนต์ก็คือว่าการจัดรายการพอดแคสต์เธอเองเนะี่ยแค่จากคอมเมนต์เนี้ยก็คือ มันน่าจะไม่ได้สามารถทําให้คนฟังเปลี่ยนใจได้คือคนฟังเพราะตั้งใจฟังเพราะเธอเป็นเธอตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะคะและมีระบบความคิดอะไรประมาณนั้นอยู่แล้วว่าจะแบบบวกหรือลบก,กับเธอถัดไปนะคะ reasons to be cheerful ของเอ็ด l ิลเล่แบชคดีในตอนที่เขาจัดรายการอ่ะเขาไม่ได้มีบทบาทในฐานะของหัวหน้าพักอีกต่อไปนะคะดังนั้นมันเหมือนกับโอเคเราฟังนกักการเมืองจริง แต่วิธีการจัดรายการนะ่าสนใจมากรายการนี้คือทําตัวเป็นเหมือนเป็นเหมือนนักข่าวในการสัมภาษณ์แล้วเอฟเนี่ยอยู่ดีก็จะมาโชว์เหนือว่าแบบเออเนี่ยสมัยนั้นอะ่ะมันมีเรื่องนี้ก็คือเอาสิ่งที่ตัวเองเป็นนักการเมืองแล้วจดจําอะไรได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นมาเล่าให้ฟังซึ่งมันก็จะทําให้เหมือนเรารู้สึกว่าได้ข้อมูลลึกแล้วทั้งคู่ก็บอกตัวเองแต่แรกบอกทุกคนแต่แรกนะคะว่าเฮ้ยเราอะ่ะมันเป็นพวกโปรเกรสซีฟพวกก้าวหน้าอะไรอย่างเงี้ยคือบอกความคาดหวังไว้ก่อน ว่าไม่ต้องมาคาดหวังนะว่าให้เราเป็นแบบ conservative เรามันเป็นพวกโปรเกร s ซีฟนะคะก็เชิญชวนไว้ก่อนเลยนะคะประมาณนี้ซึ่งปรากฏว่าคอมเมนต์เป็นไปในเชิงบวกนะส่วนใหญ่แต่ว่าต้องบอกเลยทุกรายการที่เราพูดมาทั้งหมดเนี่ยนะคะทุกรายการจริงๆที่เราวิเคราะห์มาของภาคภาษาอังกฤษมักจะโดนวิพากว่าเป็นแบบจัดรายการแบบ b บ a s หมดนะไม่ว่าคุณจะเป็นคนแบบไหนนะโดนวิพากหมดนะคะ แต่ว่าถ้าเนื้อหาที่อันนี้ต้องพูดนิดนึงถ้าย้อนไปที่ฮิลลารีคินตันจะมีการใช้คำา t t a c k กโดนัลด์ทรัมอย่างชัดเจนเช่นบอกว่า He's a big bully นะคะก็คือแบบวิพากษ์ทรัม Trump อย่างชัดเจนแต่นี่มันคือพอดแคสต์สำหรับการหาเสียงเราก็รู้สึกว่าโอเคสำหรับเราก็คือเข้าใจนะคะเพราะว่าไม่ได้เป็นสำนักข่าวหรืออะไรแบบนี้นะคะแต่ว่า reason to be c h e e r f u l ที่เอ็ดมิลเลนจัดไม่ได้เป็นเช่นนั้นนะคะอะ่ะ ถัดไปเป็นรายการโดยนักพิชาการนะ,ะก็จะต่างกันเลยนะคะต่างกับของสำนักข่าวต่างกับของนักการเมืองซึ่งเราอาจจะสุขว่าหหมันมันสนุกสนานแบบมีอารมณ์มีอารมณ์ร่วมนะคะเราเลือกสองรายการนะคะจริงๆอเมริกานี้มีเยอะนะคะแต่ว่าขอเลือก Trending Globally นะคะของ r รา w นะคะ a t s o n i t s t i t u t e นะคะแล้วก็อีกอันก็คือ Talking Politics นะ,ะโดยศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยเคมบริดจ์นะคะ ของ politics and international studies เนี่ยนะคะ trending p r a b e r t y เรารู้สึกว่าจุดประสงค์เขาเลยอะคือการ pr pr องค์กรนะคะคือเอา podcast นี่แปะไว้หน้าแรกเลยของเว็บไซต์นะคะแล้วก็แบบมีการให้คนที่หลากหลายเนี่ยมาจัดรายการนะคะโดยการเน้นเอางานวิจัยมาพูดนะคะแล้วก็มีการเหมืกับจ้างคนที่เป็น professional mc อะมา professional podcaster มา มาดำเนินรายการแต่จริงๆก็คือเป็นคนที่ทํางานในใน Watson Institute นะคะแต่ว่ามันให้ความรู้สึกเป็น professional และรายการมีความหลากหลายในบางช่วงเอาพวก postdoc มาทําเป็นซีรีส์นะคะต่ให้ดูเขาจะมีซีรีส์เนี่ยซีรีส์ค่อนข้างเยอะเลยเสียงจ,จากทั่วโลกเป็นนักศึกษาจัดรายการนะคะเป็นโ postdoc เป็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะมีประเด็นที่หลากหลายนะคะก็หลากหลายทั้งในเรื่องของ คนจัดผู้จัดก็ที่จะวนเวียนเนาะเอางานวิจัยมาเล่ารวมไปถึงความหลากหลายทางพื้นที่นะาเป็นแบบเหมือนมี area s t e d y บ้างมีประเด็นดุลน,นี้นะคะก็ประมาณนี้ซึ่งปรากฏด,ดูคอมเมนต์คอมเมนต์น้อยมากนะคะแต่คนฟังมีจำนวนเยอะนะแต่ว่าคอมเมนต์ไม่เยอะนะคะแล้วก็ถัดไป talking politics คือบอกตรงว่าเราอะจะหาข้อมูลข้างหลักบ้านอะค่อนข้างยากถ้าเขาไม่บอกนะคะแต่ talking politics ฉลองการมียอดฟัง20 กว่าล้านครั้งซึ่งเราถือว่าไม่น้อยเลยนะคะเอ uh, t a l k i n g p o l i t ก c s เนี่ยกลายเป็นว่าเราก็เข้าใจว่าจะเหมือนกับของเราแต่ก็ไม่ได้คลายมากคือกลายว่าพูดผู้จัดรายการคือศาสตราจารย์แล้วก็ส่วนใหญ่คือไปเชิญนักวิชาการอื่นๆมาคุยตัวเองกลายเป็นเหมือนกับเป็นศาสตราจารย์ที่เป็นผู้ดำเนินรายการแล้วน้านที จะจัดรายการที่แบบตัวเองพูดงานวิชาการของตัวเองนะสอ,อันนี้ภาษาที่จะใช้เนี่ยเป็นภาษาวิชาการจะจะไม่มีเรื่องราวของคําหยาบคายคําไม่เหมาะสมนะคะประมาณนี้โอเคตัดมาที่ประเทศไทยนะคะประเทศไทยเนี่ยเรามีสิ่งหนึ่งที่ต้องพูดแล้วจะทําให้เข้าใจว่าเออทำไมมันมันจำเป็นที่จะต้องต่างในขณะที่อเมริกาเราก็ไปดูกฎหมายแล้วเนาะยังอังกฤษเองก็ อ่ะมีกฎหมายอีกแบบหนึ่งแต่ว่าสื่อไทยเนี่ยนะคะแล้วจริงเราถูกก,ก,ก sunshine, ากับโดยกสทชนะคะสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และ windows, กิจการโทรคมนาคมแห่งชาตินะคะเหมารวมกสทชมีอานาจในการลงดาบเหมือนกันนะคะมีอานาจในการแบบสมมติว่าเอ้ยฟันธงนะคะที่จะลงดาบอันนี้จะสามารถมีค่าปรับนะคะเข้าใจว่าถ้าถ้ายังไม่เปลี่ยนตัวระเบียบเนี่ยก็ปรับได้สูงสุด5ล้านบาทอะไรแบบเนี้ยนะคะแล้วก็มีมีลักษณะนั้นนะ หน้าที่ของกสทชเสร็จแต่มันไม่ได้อยู่แค่นั้นนะคะเรามีสิ่งที่จะต้องให้ระวังค่อนข้างเยอะนะคะได้แก่พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทาความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์นะคะพระราชบัญญตัติในโทษฐานที่แบบเรื่องของการบินประมาทคืออย่าลืมความต่างหนึ่งอะคืออย่างของอังกฤษหรืออะไรเงี้ยมันทว e ต t เรื่องการบินประมาทการแบบละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวอะไรเยด้วยกฎกฎหมายที่มันไม่ใช่กฎหมายอาญานะคะแต่ว่าของไทยเนี่ยก็จะแตกตา่าง ะะย้ำประมาณนี้แล้วกันแล้วนอกจากนั้นเนี่ยมันยังมีเรื่องของ1นึ 2, 1่งหและอื่นๆนะคะคือ,อขอขอเป็นแบบ1นึ 3, 1่งหนึ่สาหนึ่งอื่นๆกนะ็เราจะเหมารวมถึงการแสดงความอาฆาตมาร้ายต่อ,อสถาบันของต่างชาตินะหรือผู้แทนอะไรแบบนี้คือมันมีประเด็นที่เราจะต้องมีความระมัดระวังค่อนข้างพอสมควรน,นะคะในการสื่อสาร นี่พูดเป็นทางการขึ้นมาเลยนะคะคนนีไปอย่างรวดเร็วอะทีนี้เรามาดูเรื่องของพอดแคสต์การเมืองภาคภาษาไทยบ้างประเด็นคือถ้าเราบอกว่าพอดแคสต์เนี่ยเนิดขึ้นเริ่มเริ่มเลยนะ2004เอา้านะเริ่ม,เร,มเริ่มแบบใช้คำภาคภาษาไทยนี่รายการแรกที่มีคือชื่อว่าช่างคุยไม่ใช่นักข่าวที่ทำข่าวแบบเลือกตั้งประธานดีสารัตเหมือนของต่างชาติละช่างคุยนี่มาจากช่าง ในช่างคุยกันนะก็เป็นคนที่เป็นเทคกี้ก่ะชอบเรื่องเทคโนโลยีก็เลยมาจัดพอดแคสต์นรายการแรกของประเทศไทยนะคะดังนั้นอ่ะของเราไม่ได้เริ่มต้นจากองค์กรสื่อเราเริ่มต้นจากมือสมัครเล่นล้วนๆที่มาจัดรายการจุดเปลี่ยนก็คือเริ่มมี The Momentum 2559นะคะที่เริ่มมาจาัดแล้วทำให้หุ้ยวงการพอดแคสต์บ้านเมืองไทยเริ่มตื่นเต้นเพราะก่อนน,น,นั้นจะเป็นอารมณ์แบบผู้จัดอิสระนะคะ โอเคทีนี้เราก็เลยมาดูว่าอะพอส5งหเนี่ยมันน่าจะเป็นจุดคลื่นที่หนึ่งพอดแคสต์การเมืองภาคภาษาไทยเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็นี่เลยเรียงตามลำดับนะคะก็มีตั้งแต่ที่แอปจัดเองนะคะ2561แต่คนที่มาก่อนการทั้งเรื่องตั้งแต่การเล่นทวิตต e r เรื่องื่นคือคุณทักษิณชินวัตรจัดพุ o บันเดย์นะคะแล้วก็มีรายการที่ดังมากๆติดท็อปตลอดนะคะก็คือ The p o w วเ Game เมื่อไหร่ก็ตามที่จัดรายการเนาะของคุณสุรกล อดุลยานนท์แล้วก็คอนเทนต์ครีเอเตอร์เดอะสแตนดาร์ดนะ2562ท o p ปิกพอดแคสนะคะของวินยูวงสุรวัตรอินเทร r กนอรของอาจารย์เปียบุตรนะ,ะจะเห็นว่าไทม์ไลน์นี่มาติดติกันเลยนะคะ2562 2562เดโมแครติซิ n เนวะชัอ่าต้องบอกงานวิจัยนี้ทำทั้ง Content Analysis และจัดรายการพอดสร้างรายการพอดแคสต์ขึ้นมาเองด้วยนะก็ะจะเป็นรายการของเราในนี้ที่เป็นอยู่ในส่วนหนึ่งการวิจัย2562แล้วก็พักเพื่อไทยมาปี2564นะคะนี่เป็นส่วนหนึ่งตัวอย่าง ไปดูที่ The Power Game นะคะ The Power Game เป็นการเล่าข่าวแบบลักษณะ i n s i ซต์เหมือนกันเพราะว่าคุณสระโกณรุญญานนนก่อนจะมาเขียนหนุ่มเวงจันทร์นะคะเขาเป็นเขาก็อยู่เขาเป็นนักข่าวอะ่ะนะเขาจะมีข่าวอินไซต์หรือว่ารู้ประวัติศาสตร์เกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเยอะมากนะคะมันจะเป็นข่าวที่มาเล่าเหมือนแนวข่าวด้วยเนาะกอสิบด้วยซึ่งทําให้เกิดความรู้สึกสนุกสนานและมีการจัดชื่อตอนเนี่ย เหมือนอารมณ์แบบเซรามูนจะลงยันท่านเองแล้วก็แบบอะไรประมาณเนี้คือทําให้มันเป็นความสนุกสนานนะเดืะอาวร์เกมคือเห็นตั้งแต่คอนเซ็ปต์ปกและทําเป็นเหมือนเกมเนาะก็มีการให้ความเห็นส่วนบุคคลด้วยนะคะคือพอดแคสต์บางรายการอย่าง NPR politics podcast ของอเมริกาเนี่ยถ้าผู้ดําเนินรายการจะให้ความเห็นก็จะบอกว่าผมมีความคิดเห็นว่าแต่ส่วนใหญ่จะแบบเทาฟังแล้วเนื้อหาจะค่อนข้างกลางแบบเนี้ย คือไม่ได้ให้ความเห็นบวกลบคือคิดไม่ออกอะต่อให้ปอบผมมีความเห็นว่าแต่ก็เป็นความเห็นแบบกลางนะคะแต่ของเราเนี่ยจะมีเนี่ยอารมณ์ยกตัวอย่างวันนี้ที่ผมสังเกตเหมือนกลุ่มที่ออกมาชนกันึกษาใช้ตัวเปลืองไปนิดนึงอะ,อะไรแบบนี้ก็จะมีแบบอารมณ์เป็นคอมเมนต์นะคะประมาณนี้แล้วก็ในช่วงคือช่วงนี้เขาจัดเนี่ยมันมีความละเอียดอ่อนทางการเมืองอยูนะะ่ประเทศไทยก็อาจจะละเอียดอ่อนค่อนข้างบ่อย ผู้ดำเนินรายการมีการย้ํานะคะในขณะดำเนินรการว่าต้องดําเนินรายการด้วยความระมัดระวังตรงนี้มาแล้วอังกฤษไม่มีนะคะเมริการไม่มีนะคะที่ฟังคอนเทนต์มาทั้งหมดเมืองไทยมีสองครั้งนะคะจากแค่การสุ่มการฟังเนี่ยต้องดำเนินรายการด้วยความระมัดระวังนะคะอันนี้ก็จะเป็นตอนที่คนฟังเยอะสุดเราไปดึงมาจากของซา l ลาวนะคะก็เป็นจํานวนสูงแต่ปัจจุบันอันนี้คือช่วงที่เก็บข้อมูลเนะี่ยตอนทําวิจัยนะคะ ถัดไปก็ p r o g r e s s i v e Podcast นะคะออกอากาศ30ิพฤศจิกา2562นะคะแต่เดิม Future Forward Podcast แล้วพอพักยุบป,ปุ๊บนะคะก็เป็น The p r o g r e s s i v e i n t e r r e g n u m คือจริงๆเขามีหลายรายการเนี่ยนะเป็นเหมือนช่องแต่อันที่เราจะมาพูดถึงก็ได้อ่ะเป็น Interregnum นะคะเป็นอาจารย์ปีบุตรจัดคอนเทนต์ถ้าฟังจะมีประเด็นที่เขาเน้นในเป็นองนี้พิเศษ43ตอนการออกอากาศมีการพูดคุยถึงประเด็นสถาบันกษัตริย์วงเล็บ ที่อื่นประเด็นชนันนำอำนาจนำจำนวน18ตอนนะนี่ขออนุญาตพูดด้วยความระมัดระวังคะแต่ว่านี่เป็นสถิติที่มีการพูดถึงประเด็นนี้ของรัฐอื่นถึงร้อยละ41.86ของการออกอากาศนะคะถ้าไม่นับที่เอาคนนู้นคนนี้มานะคะก็เท่ากับมีการพูดถึงประเด็นนี้โดยเฉพาะ7 7 7สสารของอาจหรับการหอาจานันบุตรนะคะไปอย่ารวดเร็วอถ้าเป็นสถิติก็จะเห็นว่าต่างค่อนข้างต่างจาก เดอะสแตนดาร์ดเมื่อกี้นะคะเดอะพาวเวอร์เกมก็ตอนแรกแต่เราไม่แน่ใจว่าฟีดเขาต้นทางมาจากไหนแต่เราคิดว่าน่าจะเป็นสาวคลาวก็จะอยู่ที่ประมาณนี้นะคะตอนที่เก็บข้อมูลอาจจะไม่ได้เยอะมากนะคะอ่ะทีนี้มาถึงพอดแคสที่เราจัดทำกันเองสำหรับงานวิจัยชิ้นนี้นะคะก็เป็นพอดแคสที่จัดโดยนักวิชาการนะ,ะไม่ใช่เดียนนะคะช่วยจัดส่วนหนึ่งแต่ว่าที่เหลือจะเป็นกลุ่มนักวิชานักวิชาการจากสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตยนะคะสถาบันพระ ปกเกล้าวนะคะอ่าเราก็มีสถิติมานะคะว่าอ๋อก็พอได้อยู่2,000กว่าครั้งนะคะยอดที่ฟังเยอะๆนะคะแต่ว่าเนื่องจากเราจัดเองเราเลยมีข้อมูลอินไซต์ว่าไอ้คนฟังมาจากไหนบ้างปรากฏน,น่าสนใจนะคะว่าเป็นคนไทยในต่างประเทศก็ไม่น้อยฝั่งอเมริกาฝรั่งเศสเยอรมนีนะคะอันนี้ตัวเลขเหล่านี้คือมีนัยสําคัญแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราพอจะสรุปได้คือว่าและหลายรายการและที่เราเห็นก็คือผู้ฟังเนี่ยมักจะอายุ สำหรับ Democracy X Innovation ผู้ฟังมักจะอายุพอๆกับผู้จัดรายการอาจจะด้วยวิธีการหรือคารมการพูดนะนี่ผู้ฟังเราเส่วนมากนี่ยี่สถึงยีก็คือนี่คืออายุของช่วงผู้จัดรายการแล้วก็าบเกี่ยวกนะลุ่มถัดไปคือ2 8่สถึงสานะคะประมาณนี้เลยนี่ผู้ฟังการเมืองนะคะรายการเราผู้ชายเยอะกว่าผู้หญิงนะคะแล้วก็ส่วนมากฟังจากแพลตฟอร์มอื่นที่ไม่ใช่ Apple Podcast s, หรือ Spotify นะคะ ทีนี้มันมีอีกอันหนึ่งคือเป็นการเก็บข้อมูลเชิงปริมาณนะเราอยากสำรวจผู้ฟังรายการพอดแคสต์ในประเทศไทยนะคะก็ไปสำรวจโดยใส่ขอให้แบบถามถามตอบอะในกลุ่ม Facebook Podcast and Podcaster t h ไ i l a n d นะคะณนะช่วงเวลานั้นมีสมาชิก5 1 0 0นนอคนนะคะปัจจุบันประมาณสัก6ก0 0กว่าละนะคะกลุ่มนี้ก่อตั้งแต่2,560ก็คือเป็นช่วงหลังเกิดขึ้นของเด e m o m e n นตัเนาะ นี่ก็คือช่วงการเก็บข้อมูลนะคะปรากฏว่าก็เราดูว่าในเนื้อหาที่คนมาโพสต์โพสต์เนี่ยมันเป็นกลุ่ม a c e b o o k เนี่ยมันมีการพูดถึงพอดแคสต์การเมืองไหมนะคะก็ปรากฏว่าก็มีคนจะมาพูดคือประชาะสัมพันธ์รายการเกี่ยวกับการเมืองนะ,ะมีการแนะนํารายการพอดแคสต์การเมืองแล้วมีขอด้วยว่าถ้าอยากฟังรายการการเมืองไปฟังจากไหนนะครับก็มีมีอยู่เรื่อยๆนะคะแต่เป็นคอนเทนต์ที่ไม่เขาเรียกอะไรในจํานวนที่โพสต์โพสต์เนี่ยประเด็นเรื่องการเมืองมีไม่มากนะคะ เราสุ่มถามท่านผู้ฟังนะคะสามร้อยคนว่าเคยฟังรายการพอดแคสต์หรือไม่นะคะก็ตอบมาก็ฟังเกือบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะคะสามร้อยคนนี้เนาะจากการเก็บข้อมูลเอ่อถ้าเคยฟังนะคะเอ่อเคยฟังพอดแคสต์รายการการเมืองหรือไม่นะคะก็เกือบยาครึ่งครึ่งเนาะส่วนมากไม่เคยฟังพอดแคสต์รายการการเมืองนะคะอ่ะเราก็ถามว่าในกลุ่มที่มาตอบเราเนี่ย นะคะได้ทําอะไรไปบ้างนะมีส่วนร่วมทางการเมืองอย่างไรนะคะปรากฏว่าเออนี่ถ้าสนใจคือไปเลือกตั้งท้องถิ่นซะเยอะนะคะเยอะกว่าเลือกตั้งระดับชาติอีกอันนี้เราก็เรียงมาให้ดูนะ,ะมีกว่าเกินครึ่งนะคะ63.7เปอร์เซ็นเคยประท้วงรัฐบาลหรือเข้าร่วมม็อบนะคะนอกจากนั้นก็ทั่วไปนะ,ะว,วิจารณ์รัฐบาลผ่านทวิตเตอร์วิจารณ์รัฐบาลผ่านเฟซบุ๊กนะคะก็ที่เหลือก็จะเป็นขั้นต่ำกว่า150นะคะคำถามข้อถัดไปก็ค,คือคิดว่าตัวเองมีส่วนร่วมทางการเมืองในระดับใดนะคะ,นะคะ มากที่สุดมากปันกลางน้อยน้อยที่สุดน่าสนใจนะว่าคนเกินกึ่งเนี่ยเคยไปม็อบเนาะแต่ว่าบอกว่าตัวเองมีส่วนร่วมแบบปันกลางนะคะคาถามถัดไปคิดว่าการฟังข่าวการเมืองมีผลต่อการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากหรือน้อยขนาดไหนอ่านี่ก็ตอบมานะคะคิดว่าการฟังพอดแคสต์รายการการเมืองมีผลต่อการกระตุ้นให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากหรือน้อยขนาดไหนคําตอบก็ว่ามากอีกนะคะปึ๊บอคิดว่าการฟังรายการ การเมืองนะพอดแคสต์เนี่ยช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจในประชาธิปไตยมากขึ้นเห็นด้วยหรือไม่นะมีผูต้ตอบคาถามจานวน2องร้อยเ้าคนนะก็เ,เห็นด้วยมากนะคะคือเป็นแนวนี้หมดเลยมากมากมากนะคะคิดว่าการฟังพอดแคสต์การเมืองช่วยให้มีความรู้ความเข้าใจใประชาธิปไตยมากขึ้นนะคะมีอันเดิมมากนะคะก็แต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจากการสํารวจมาทั้งหมดเนี่ยนะคะคือพอดแคสต์ของภาคภาษาไทย เราดูคอมเมนตะ์เนาะคนที่ฟังอย่างของรายการแต่เดิมที่เป็น Future For w a r d Podcast นะคะหรือของคุณสรกนเดนเดนเดอะพาวเวอร์เกมเนะี่ยคนที่ฟังรายการอะไรมักจะมีแนวโน้มสมมติฟังของก้าไกลอย่างเงี้ยเนาะหรือสมัยนั้นคืออนาคตใหม่ก็มีแนวโน้มที่จะซัพพอร์ตอนาคตใหม่อยู่แล้วถึงไปฟังเพราะฉะนั้นคอมเมนต์ก็จะเป็นแบบห้าดาวห้าดาวนี่คือสูงสุดของอย่าง Apple Podcast นะแล้วก็จะเป็นคอมเมนต์เชิงบวกจะไม่เหมือนของเฮเลนทินตัน ในขณะเดียวกันอย่างของ The Power Game ก็จะเป็นคอมเมนต์เชิงบวกคือเราเลยมีความรู้สึกว่าคนที่สนใจฟังพอดแคสต์เนี่ยเขาจะฟังก็เหมือนกันนะคะคือมีมแนวโน้มที่จะฟังคนที่เราสปอร์ตอยู่แล้วจะเป็นในลักษณะนั้นน,นี่ก็เป็นข้อสุขแบบคร่าวๆข,ข,ของงานวิจัยชิ้นนีนะ้ซึ่งเราก็มีความคิดว่าอยากจะทำคำถามที่จะไปต่อเนื่องหลังจากนี้นะคะประมาณนี้ค่ะ ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ชนินทร์ก็โอ้น่าสนใจมากนะครับแล้วก็มีอะไรนะเป็นเรื่องสื่อใหม่ใช่ไหมที่แล้วก็โดยโดยเชิงเปรียบเทียบแล้วก็เป็นอะไรนะแม้ว่าสื่อใหม่ใช่ไหมจะจะเปิดพื้นที่ในหลายประเทศแต่ว่าในบางประเทศก็มีข้อจํากัดแบบที่คาดไม่ถึงนะก็คือตัวกฎหมายสื่อใช่ไหมท,ที่ที่ยังปิดกั้นอยู่ซึ่งก็ส่งผลไปถึงการการมีส่วนร่วมทางการเมืองของของ,ของผู้ฟังด้วยนะครับก็เดี๋ยว ไอ้พอขอขอสรุปสั้นๆแบบตะกี้ก็ลกแล้วกันแล้วก็อ่าขอเปิดเวทีนะครับให้ให้ทางบ้านอ่าใครใครอยากจะถามหรือว่าร่วมแลกเปลี่ยนอะไรก็เชิญได้นะครับอ่ามาพิมพ์พิมพ์ม,มาก็ได้นะครับหรือว่าหรือว่าเปิดไมค์คุยกันครับมีไม่เอ่ยเดี๋ยวรอก่อนแล้วกันนะฮะไม่ต้องเขินนะครับ มีไหมเอ่ยทาง facebook มีไหมฮะก็ถ้าเดี๋ยวระหว่างที่รอนะฮะก็เดี๋ยวลอง เดี๋ยวผม,ผมลองชวนชวนคุยเองเลยกันครับก็คือพอ,พอฟังแล้วก็มันใช่ไหมเพอเพอเพอเอิญผมกไม็ไม่ได้ตามของทางฝั่งฝั่งอังกฤษหรืออเมริกาเท่าไหรนะ่ก็จะตามตาม,ตามแบบสื่อหลักเซนเแต่ว่าอย่างของไทยก็คือ,อพอพอฟังที่พิเศษมาเนี่ยคือเห็นได้ชัดแล้วว่าเออคอนเทนต์ค่อนข้างต่างใช่ไหมคือของของไทยเนี่ยเป็นเหมือนให้ความรู้เสียมากกว่าใช่ไหมแล้วก็มีมีไอ,อ้ข้อข้อจํากัดทางกฎหมายด้วย พี่พี่เอื้อคิดว่ามันมันจะมีความเปลี่ยนแปลงไปมากกว่านี้ไหมฮะหรือว่าหรือว่าพอดแคสต์การเมืองของไทยก,ก,ก็จะมีลักษณะอย่างเงี้ยถ้าถ้ากฎหมายไม่เปลี่ยนอะไรอย่างเงี้ยสำหรับตัวเองอาจจะมองเกี่ยวกับด้านนิเทศศาสตร์ผสมไปด้วยแล้วกันเนาะครับคือถ้าเป็นเอาทางด้านประเด็นด้านกฎหมายก่อนนะคะว่าคือมันละเอียดอ่อนจริงคืออย่าลืมว่าโทษของไทยอะ่ะ หลายประเด็นมันเป็นโทษสูงสุดคือจำาป็นาาม,มากเพราะฉะนั้นแน่นอนค่ะว่าเราจะพูดอะไรเนี่ยเราต้องระวังแต่บอกเช่นนี้ว่าปัญหาหนึ่งเลยของพอดแคสต์คือไม่ได้เป็นปัญหาเฉพาะไทยนะคะ,ะคำว่าคอนเทนต์ที่ไม่เหมาะสมอ่ะมันมีเหตุการณ์หนึ่งนี้ของต่างประเทศผู้จัดพูดผมเนากจะแบบไปตัดหัวคนเนี้ที่แบบจัดการด้านโควิด1 9หวยคือพูดเป็นความรุนแรงรุนแรงมากอ่ะ,อะ ก็ไม่ได้มีโทษอะไรหรอกแต่ก็ขอให้คือถามว่าอเมริกาแล้วเขาถามว่าแล้วใครใครดูแลเขาบอกสื่อก็ดูแลกันเองไงถูกไหมถ้าเราจะใส่ข่าวเพราะสื่อเนี่ยจะคอยดูแลกันเองว่าอ้าวอันนี้ผิดนะแบบโคฟคอนดัปกปรากฏว่าก็แบบสมมติขอให้มีการลบไฟล์เนี่ยอย่าลืมว่า RSS RS feed เนี่ยมันแบบแพล,มไ,แพลมไปนู่นแพมไปนี่คือลบไปแล้วอ่ะเขาบอกว่า YouTube ใดๆอย่างเงี้ยลบง่ายกว่าการลบ คอนเทนต์แต่พอดแคสต์เพราะเสียงเราไม่รู้ว่าเออยังไงอ่ะค่ะอันนี้เราก็จะพูดถึงว่าที่อื่นเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเนาะมีช่องแต่ของไทยเราเรารู้สึกเลยว่ามันเป็นความจํากัดจริงๆทางด้านกฎหมายแต่เราก็เห็นการลิกเลี้ยงอายุอย่างเช่นอินเตอร์เรกแนเนี่ยชัดเจนที่พูดถึงเรื่องของสถาบันในต่างประเทศในเชิงนิสิตทางประสาทนะคะนี่รงก็พูดด้วยความระมัดระวังเหมือนกันเลยรก็แล้วถ้าเกิดในเชิงนิเทศาสตร รายการที่เราชอบมากคือเดอะจูเน a l ลตรงที่มันเป็นอ n นเวสติเ t i v e แต่พูดตามตรงทุกท่านว่าจะทำรายการแบบนี้กิมเลดมีเดียบอกเองนะว่าหลายรายการมันลงทุนสูงมาก oh. มันไม่ต่างจากการทำด็อกิเม n น a r y ตัวเองแต่เป็นเวอร์ชันพอดแคสตเรารู้สึกว่าพอดแคสต์ยังไม่ว่าจะที่ไหนนะคะเป็นสื่อประเภทที่ยังมีมการเติบโตสูงนะแต่ตัวรายได้เนี่ยมันไม่ได้สูงเม็ดเงินมันไม่ได้สูง,สงเหมือนกับ นึกออกปะ u t u b e หรือประเภทอื่นอ่ะเพราะฉะนั้นเราก็ไม่แปลกใจที่ว่าเวลาเวลางานขายช่องเขาจะขายพอดแคสต์มันเอาคู่ไปด้วยที่เดี๋ยวลงอันนี้แถมพอดแคสต์ในในบางที่ที่เราเห็นนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าถ้ามีมีมันไปกว่านี้ในเรื่องของประเด็นการโฆษณาเข้าอะไรเงี้ยของไทยอาจจะสามารถไปได้อีกมากกว่าเป็นการเล่าข่าวประจำวัน แต่เรายังไม่เรายังไม่เห็นอ่าค่ะอ๋ะอมีจากทางบ้านนะครับจริงๆก็คล้ายๆของผมนิดหน่อยใช่ไหมก็คือถามว่าทิศทางอนาคตของสื่อพอดแคสต์ไม่ได้ระบุว่าที่ไหนนะฮะจะเป็นยังไงครน่าจะภาพรวมข้อดีสําหรับเรานะียคือคือเราส่วนตัวรู้สึกว่าถ้ามองไปที่อนาคตตัวเองลองดูว่าสื่อแบบวิทยุแต่เดิมเนะาะโทรทัศน์ไม่เป็นสื่อแบบแมสอะ คุณเลือกไม่ได้ 3, 5, 7, สามห้าเจ้าสยสมัยนู้นเนาะถ้าทุกท่านเกิดทันออทานันครับทน่นเลือกไม่ได้วิทยุ <laughs> แต่พอด c a แคสต์เนี่ยมัน p e r s o n a น i z ไมากเลือกได้เลือกเวลาฟังได้อีกเลือกจะฟังใคร <c oughs> เบื่อก็อันนี้มันก็จะคล้ายๆกับ YouTube เนอะแต่อย่างที่บอกค่ะการดูกับการฟังใช้สมาธิเอาละสายมูละสมาธิต <c oughs> ่างกาันอันนี้นี่คือความ ทั้งงานวิจัยด้วยนะแล้วก็ความรู้สึกเราที่ว่าถึงจิตวิทยานะออมันจะใช้เวลานานแล้วมันต้องเป็นสิ่งที่ต้องใช้สมาธิอะเราก็เลยมีความรู้สึกว่าในอนาคตเนี่ยมันตอบโจทย์คนยุคศตวรรษที่2 1ที่มัน personalize และทุกคนก็จะกลายเป็นสื่อเพราะนั้นตัว podcast จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะคะ,ะเราเชื่อว่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆและมีความหลากหลายมากขึ้นเรื่อยๆรวมถึงเมืองไทยตอนนี้ก็ รายการพอดแคสต์การเมืองที่จัดโดยนักจัดอิสระทั้งหลายถ้าไปกดดูโอ้โหมันไม่มีอะไรมาเซ็นเซอร์เลยนะถึงแม้จะบอกว่า uh ถูกกำกับเนี่ยแต่หมายถึงอขอโทษนะแบบทั่วไปเลยคำหยาบคายอะไรอย่างเงี้ยก็จะเห็นอยู่ในพอดแคสต์ที่แบบถ้าไม่ใช่แบบองค์กรสื่อสารมวลชนหล uh ักนะ,ะเราก็รู้สึกว่าจะหลากหลายมากขึ้นเพิ่มมากขึ้นแต่ก็ตั้งคำถามสำหรับอะไรอางงคือคุณภาพนะ แฟกช็เพราะสื่อเนี่ยมันมีสกายภาพในการที่แบบหลายที่จะมีแฟกช็คกก่อนแต่ว่าอันเนี้ยถ้าไม่มีเราก็ต้องคำถามกันว่าเออมันก็อาจจะเป็นทูส์นึ่งอ่ะเพราะเราเขียนในงานเราด้วยเรื่องเรื่องเฟกนิวส์มันก็อาจจะกลายเป็นทูซนึ่งเหมือนกันในการที่ปล่อยเฟกนิวส์แล้วอย่าลืมว่าพอระบามันเ e อร์ n a นต์ไลน์มันมีงานวิใจัยในในเน,นี้ยค่ะที่เขียนว่าคนที่เชื่อว่าฮิลลารีอะเชื่อเชื่อเฟกนิวส์แต่ว่าฮิลลารีแบบเออเธอป่วยอ่ามันมีนะคะ่ะแบบฮิลลารีเป็น LGBTQ กับมิเชลโอบามาคือแบบเฮ้ยแต่เขาก็ไม่รู้ว่าคนที่เชื่อว่าเธอป่วยเลยเธออะไรเงี้ยต่อให้เป็นคนที่สปอร์ตเดโมแครตนะก็มีนาโนมว่าจะไม่ได้ไปเลือกตั้งเพราะเชื่อข่าวคือไปก็ไม่มีประโยชน์ไงเพราะว่าเออเธอไม่สามารถเป็นผู้นำรัฐได,ด้ด้วยการเชื่อข่าวอ,อ๋คอ,อครับมีจาก Facebook มาอีกนะครับ ก็ในภาคการศึกษาดูพอดแคสต์น่าจะเหมาะสมกับการมาช่วยในการเรียนการสอนแต่ทำไมดูจะไม่ได้รับความนิยมหรือเปล่างานวิจัยช่วง2006ดุกวิจัยเลยเรา <40 S 2> ชอบแรกอันเนี้ยป,ปีละอ่า <4 S 1> ครับป,ปีเพราะว่าเขา2004เนาะครับก็คือแต่เดิมอันนี้ต้องนึกถึงก่อนโควิดนะคะเพื่อนๆก็ค,คือต้องตื่นไปนั่งจ้องนะคะเรียนก็ยังอยู่ปตรีค่ะตอนนั้นไปนั่งจ้องนั่งฟัง ก็เลยทดลองนะชริงๆก็ทดลองว่าโอเคปล่อยพอดแคสสิแต่ก่อนมันมีนะของจุฬานี่มีมานานแล้วนะพอดแคสต์เขาบอกว่าปล่อยอะเด็กรู้สึกฟีลกู๊ดว่าเฮ้ยไม่ทันไม่เป็นแหละแต่แต่สุดท้ายฟันธงแล้วจากงานวิจัยว่าไม่มีอะไรมาแทนที่การสอนสดได้จ้าออนไซต์ดีกว่าใช่ไหมเออณีสองพันหกอ่าปีสองพันหกแต่ตรงนี้มันตอบได้ค่ะมันจะมีงานของอาจารย์ที่หลีดจะทำพอดแคสต์โพลิตคือเป็นมันควรจะเป็นสื่อประกอบคือโทษน้เหมือนลูก ลูกแบบลูกแบบที่พ่อแม่ฝากเอาไว้ไกลๆอะ่ะคือต้องเป็นแบบไปคู่อะ่ะคือ,อมีดีไหมดีมแต่ว่าจะไม่ใช่ทูสลักก็ยังไงต้อง face to face อยู่ดีประมาณนั้นเป็นเป็นตัวเสริมนะครับก็ก็คืออ่ถ้าอิงอิงจากการการวิจัยใช่ไหมซึ่งก็ก็คงยังยังไม่ได้มีการไม่ไม่แน่ใจว่ามีการปรับใช้ในยุคโควิดไหมใช่ไหมฮะถ้าถ้าสอบถามคถามแต่ว่าถ้าตตอน2 0 0 6กก็คือเป็นเป็นตัวควบคู่ดีกว่า ช่ล้วเออเมื่อถ้าถ้าทำมาแล้วนะฮะครับมีมีเพิ่มเติมอีกไหมฮะจากจากคำถามทางบ้านถ้าไม่มีก็เออตะกี้มีพี่เอื้อพูดถึงที่เป็นอ่าพอดแคสต์ที่ค่อนข้างเขาเรียกนะอ่าเขาเรียกถ้าพูดก็คือไม่ไม่ไม่ได้อ่าไม่ได้ไม่ได้ไ เขาเลยไม่ได้เกรงกลัวใช่ไหมจะข้อห้ามกฎหมายของไทยก็มีมันมันก็เป็นชื่อได้ใช่ไหมอย่างอย่างหลายครั้งที่ที่ผมผมก็ติดตามด้วยอย่างของจอร์นดิเนี่ยก็ค่อนข้างไม่เขาเลยไม่ไม่ค่อนข้างค่อนข้างไม่เซ็นเซอร์ตัวเองถ้าเทียบกับเดอะพาวเวอร์เกมอะไรเงี้ยก็คือถ้าแนวโน้มอย่างนี้จะจะมีเพิ่มขึ้นใช่ไหมถ้าถ้าลองถามพี่เอื้อคือเราเราไม่ได้บอกว่ามีเพิ่มหรือไม่มีเพิ่มคือเราคิดว่าเนี่ยมันเป็นเรื่องของส่วนบุคคลที่ไปจัดเนาะแต่เรามีความรู้สึกเห็นตรงกับ งานวิจัยหลายชิ้นว่ามันเซ็นเซอร์ยากกว่าสื่ออื่นอทั้งปัญหารเรื่องภาษาเลยเนาะดูจะดูดจาก AI ไงปัญหาภาษาปัญหาการแบบตัดใจลบพอดแสดคสต์ค,ค,คือคือมันมีอะมันมีเหมือนกับกึ่งคดีในกคลุมพอดแคสต์ที่อยู่กันประมาณห้าหกพัน 5, คนเนี่ยครับ,รบว่าไปโพส์เรื่องเกี่ยวกับเพศอะมันมันจะต่างจากแบบอารมณ์ฟิลหมอผิงพูดเรื่องเพศศึกษาอะไรนี่นะกับแพรพอดแคสต์หมอแต่นี่คือพอดแคสต์ที่พูดเรื่องเซ็กซ์อย่างจงเครื่อง่างเนี้ย โอ้โห oh อันนี้กลุ่มพอดแคสต์และพอดแคสเซอร์นะเขียงกันเป็นเป็นแบบตารางเมตรใช้คํานี้เราเลยรู้สึกแต่เขาก็เอากฎของ SoundCloud อะไรมาแปะว่ามันมีข้อห้ามแต่คําถามคือแล้วใครจะเป็นคนลบอ่ะครับอ่าประมาณนั้นค่ะ,อ,ะอันนี้อาจารย์นรุธถามมานะครับครับพอดแคสต์มีคนฟังที่จํากัดนะครับทั้งในแง่จํานวนหรือการมีอุปสรรคเรื่องการเข้าถึงอุปกรณ์อ่า เอเงินค่าใช้จ่ายทั้งหลายด้วยนะครับเงื่อนไขเหล่านี้ทําให้คนที่เข้ามาสู่พอดแคสต์น้อยมากนะครับพอดแคสต์จะมีบทบาทต่อการเปลี่ยนแปลงทางสังคมได้มากขนาดไหนมันจะเกิดขึ้นได้จริงหรือเปล่าเพราะคนน่าจะเลือกฟัง YouTube ที่มีภาพประกอบมากกว่าสื่อที่มีแต่เสียงเพียงอย่างเดียวครับเป็นคำถามที่ดีมากค่ะและคิดคว่าอาจารย์ท่านอาจารย์นรุษอาจจะพลาดที่มา ถามคนที่ชอบฟังพอดแคสต์เราจะบอกว่า <l ug> <l ug> เราอันนี้คืออาจจะไบแอบแต่เราเลือกข้างไปแล้ว <l ug> ถ้าพูดถึงการใช้อินเทอร์เนต็ตอะเสียงอะมันใช้น้อยกว่าการดึงภาพและเสียงถูกไหมคะหมายความว่าความสิ้นเปลืองเนี่ยมันน้อยกว่ามีสถิตินึงที่เขาบ่นกันมากก็คือว่าเขาจะบ่นว่าทําไมเอาสถิตินี้มาเพราะถ้าซื้อ iPhone ทุกเครื่องถูกบรรจุด้วย Apple Podcast แอพพลิเคชเขาเลยบอกตั้งแต่แรกว่า มีผู้ใช้แอปพอดแคสจำนวนเท่านี้นะคะคือเรารู้สึกว่าถ้าส่วนตัวกันการเข้าถึงถ้าสมัยก่อนนะใช่เลยค่ะจารนรุตว่ากว่าจะได้ r r o e s s นะ่ยยากมากคือเหมือนต้องเป็นคนที่เก่งทางเทคคือมันอาจจะไม่ได้ยากเบอร์นั้นนะแต่มันก็ไม่สะดวกเหมือนปัจจุบันที่คลิกเดียวฟังได้เ e ิร์ชได้คือคือมองว่าปัจจุบันเนี่ยสะดวกขึ้นนะคะจำนวนผู้ฟังไม่น้อยนะแต่โอ,อเคมันไม่มากที่ไม่เทียบ YouTube อยู่แล้ว แต่อย่างที่บอกเนื่องจากสื่อแบบหนึ่งมันต้องใช้สมาธิและเวลาเอางี้ดีกว่าล่าสุดงานวิจัยอาจารย์นพดลศาสตราอาจารย์นพดนลล้มโพกับอาจารย์สากลบุญอิฐบัญชีธรรมศาสตร์ตอนที่ดังๆคือโดยทั่วไปอ่ะถ้าเป็นองค์กรอ่ะก็ตอนละสามหมื่นขึ้นซึ่งส่วนตัวเราว่าโอเคแล้วก็แม้กระทั่งพอดแคสต์อิสระที่แบบท็อปเตที่อาจารย์เขาไปท่านไปวิเคราะห์มีรายได้ประมาณเดือนละสี่หมื่นซึ่งเราก็รู้สึกว่าแต่มันก็ยังเป็นสื่อลองเนาะแต่คือเราสาหรับเรานะเราว่าโอเค สำหรับการฟังเท่านี้โอเคแล้วครับก็น่าจะกำลังดีนะครับก็ถ้ามีคำถามอะไรก็เดี๋ยวส่งกันมาได้นะเพื่อถามกันหลังใหม่ใช่ไหมฮนะก็เดี๋ยวเรามีกิจกรรมเล่นเกมกันเล็กๆน้อยๆนะครับก็เดี๋ยวจะมีให้ร่วมกันทำแบบประเมินนะครับก็เดี๋ยว เข้าไปทางลิงก์ที่ปรากฏตรงนี้ได้นะครับหรือสแกน QR Code นะครับก็มีของรางวัลด้วยนะครับสำหรับ5ท่านแรกนะครับส่งหลักฐานมานะครับโดยการแคปหน้าจอนะฮะหลังทำแบบประเมินกิจกรรมและส่งหลักฐานมาทางอีกบล็อกของเพจโพลิศนะครับหาท่านแรกนะครับมาเลยนะครับก็วันนี้นะครับโอ้ได้ความรู้มากมายนะครับแล้วก็ได้เกาะติด สถานการณ์การเมืองของอประเทศอื่นๆแล้วก็สถานการณ์ของไทยด้วยนะครับก็วันนี้ทาง Global c i t i z e n s h i p Series ของเรานะครับก็อขอลากันไปก่อนนะครับขอบคุณทุกคนที่มาแล้วก็ขอบคุณวิทยากรของเราด้วยนะครับผอผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรชนินทอนเป็นศูนย์ครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ